ันมาในช่วงนี้นะคะก็พี่ๆหลายท่านมีถามกันเข้ามานะในส่วนของหลักสูตรของพี่นิพนธ์หัวตูดนะคะที่จะมีการจัดการเรียนการสอนขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่18มกราคมว่าเต็มหรือยังนะคะเดี๋ยวยังไงลองโทรไปถามทีมงานดูนะคะลองโทรไปดูที่เบอร์086นะคะ4902823หรือว่าจะแอดไลน์ BLMI นะคะไปถามรายละเอียดกันได้ค่ะก็จะมีการเรียนกันในวันที่18มกราคมนี้แล้วนะคะลองโทรถามทีมงานได้เลยและตอนนี้สายพี่นิพนธ์พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับนุ้ยครับค่ะพี่นิพนธ์โหเป็นตลาดลงถือว่าก็หลุดเยอะเลยกับอีเฟกต์ที่ค่ะระบบของเราคือ106.9ถ้าหลุดก็เป็นช็อตนะค่ะพี่สัญญาณเราก็คือให้มองลงมาตั้งแต่วันศุกร์มองลงนะเพราะว่าวันจันทร์นี่ก็ลงนะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือต่อนะแล้วถ้าใครฟังตะวันก็หลุด 106.9 ก็เป็นสัญญาณช็อตค่ะพี่นะครับแล้วลองตรงไหนยังไม่ต้องดูนะมันเป็นสัญญาณช็อตอยู่นะครับสัญญาณช็อตค่ะใช่เซตก็ถ้าดูเซตก็คือเซตเป็นลงนะฮะเพิ่งลงวันแรกนะครับก็ต้องรอให้ลงให้จบก่อนวันนี้ลงแล้วมีวอลุ่มก็คือยังลงต่อนะฮะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะฮะไม่ต้องไปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับหุ้นที่แนะนำไปก็ดีนะ GPSC นะ GPSC ก็ดีนะเขียวได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่กราฟก็ยังยืนอยู่นะครับแล้วก็จะมีบีคริมใช่ไหมก็ยืนยืนอยู่ยังยืนอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดได้ถึงไหนนะอันนี้ก็ว่าไปนะครับเพราะว่าคนกลัวละความกลัวของผู้คนเรื่องเริ่มมาละสงครามเรื่องอะไรเขาก็กลัวกันไปกว่าไปนะฮะแต่มันไม่เกิดหรอก ไม่เกิดต่อสงครามโลกแบบเดิมๆนะค่ะนะครับแต่ความที่มันลงเพราะความกลัวของผู้คนนะมันพร้อมจะลงอยู่แล้วเมื่อวันศุกร์นะจริงๆวันศุกร์เนี่ยตลาดมันก็บอกว่าส่วนที่เป็นคุยกับคุณม่อนใช่ไหมค่ะจำไม่ผิดคุณม่อนบอกว่าเนี่ยตลาดมันเป็นช็อตนะคือตลาดมันบอกว่ามันจะลงก่อนวันจันทร์นะวันจันทร์มันจะลงก่อนซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดจะเกิดไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันศุกร์หรือวันเสาร์นะฮะแล้วก็เราก็ให้ซื้อทองคำได้นะครับที่1550บอกเนี่ยซื้อไปเถอะมันจะลงไปที่1542นะฮะแล้วก็ต้องลองขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ทองคำจะเกิดบิ๊กแบงคือการระเบิดขึ้นครั้งใหญ่นะครับซึ่งการระเบิดขึ้นของทองคำเนี่ยโดยปกติก็ประมาณสัก200เหรียญจากจุดที่ระเบิดค่ะจุดที่ระเบิดก็คือ1560นะครับระเบิดตรงนั้นแหละ1556นะก็ประมาณสัก200เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นใครมีทองใครมีระบบนะฮะคือทองคำถ้าไปดูในคำวิเคราะห์ปีใหม่ก็จะบอกเลยว่าตลาดจะขึ้นจนงงนะฮะพอเปิดมามันก็งงเลยนะผมคิดว่าหลายคนก็คงไม่ได้คาดว่าทองขึ้นแรงขนาดนี้นะก็งงแล้วตอนนี้ก็งงต่อว่าจะทำไงต่อใช่ไหมจะมีอยู่จะขายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยกล้ากลัวหรือว่าถ้ายังไม่มีเลยทำยังไงว่าจะเป็นทองคำแท่งจะเกิดสงครามเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีระบบมันก็จะรู้ว่ามันก็คือมันเลยระบบให้สั่งซื้อมาแล้วนะฮะระบบสั่งซื้อแล้วมันทำได้แค่เมื่อวันศุกร์นะฮะนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเราให้ซื้อมาตั้งแต่หลังนะฮะตั้งแต่วันที่14ธันวาคมนะค่ะนะครับวันที่มันเบรกนะครับ1480ก็มีคำสั่งออกไปอยู่แล้วนะฮะคำแนะนำไปอยู่แล้วว่ามันเบรกนะค่ะนะครับซึ่งทุกคนก็จะรับรู้หมดแล้วมันเบรกตรงนั้น1480มาถึงตรงนี้ก็ร้อยเหรียญนะค่ะแล้วนะครับแต่มันก็ยังบอกว่ามันจะขึ้นต่อไปอีกนะขึ้นต่อได้อีกขึ้นต่อไปอีกได้อีกเยอะนะครับแล้วการขึ้นวันเนี้ยอันนี้ผมพูดเนี่ยเพื่อให้คุณที่ยังไม่มีทองไปตัดสินใจเอาเองนะผมสรุปนี้การว่าถ้าคุณทน20เหรียญไหวอะนะมันบอกว่าเพิ่งขึ้นวันแรก20เหรียญทองเพิ่งขึ้นวันแรกแล้วก็ปกติจากตรงเนี้ยจะขึ้นใช้เวลาประมาณสัก3เดือนค่ะแต่ในระหว่างที่ขึ้นก็จะมีที่ขึ้นลงๆขึ้นลงๆขึ้นแรงอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าไม่มีสงครามก็จะขึ้นแบบนี้อยู่แล้วนะค่ะพี่ไม่มีเรื่องเนี้ยเรื่องที่ผมไม่เรียกว่าสงครามดีกว่าเพราะว่าผมไม่เห็นว่าอิรักมันจะไปลบกับอเมริกาได้ไงนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ารัสเซียมันจะไปช่วยอิรักทำไมนะค่ะ
เพราะมันก็ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ขึ้นใช่ไหมครับจีนก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะตัวเองก็แบกภาระประชาชน 1,400 ล้านคนใช่ไหมค่ะก็จะไปช่วยอีหลักทำไมนะก็จะไปหาเรื่องทำไมใช่ปะค่ะผมก็คิดว่ามันให้อีหลักมันจะไปลบกับอเมริกาได้ไงใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าอย่างงั้นมันจะอะไรไปสู้ไงค่ะพี่แล้วหุ้นพลังงานบ้านเราล่ะคะพี่นิพนธ์มองยังไงก็มันไม่มีตังค์คุณเห็นไหมเนี่ยก็มันก็ขายหุ้นอยู่ลงไปแล้วก็มาแบกหุ้นพลังงานอยู่ไม่กี่ตัวเนี่ยค่ะนะครับมันลดน้ำมันขึ้นแรงไหมมันก็ไม่เห็นจะขึ้นแล้วมันขึ้นมาที่6 4เหรียญใช่ไหมค่ะค่ะก็มันเป็นราคาที่คาดหวังทีละ4 6 4เหรียญนะครับมันก็ไม่เห็นมันจะแบบถ้าจริงๆถ้ามันจะขึ้นเกิดถ้ามันจะขึ้นตอนนี้มันก็จะขึ้นไปวันละ5เหรียญ5เหรียญ5เหรียญใช่ไหมค่ะพี่ก็ไม่เห็นมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นมา2เหรียญแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นแต่มันยังเป็นขึ้นอยู่ยังเป็นขึ้นนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าน้ำมันจะขึ้นแรงหรือว่าทั้งไปซื้อน้ำมันแล้วจะรวยเนี่ยมันได้บอกอย่างเดียวว่าซื้อทองรวยบอกแค่นั้นว่าทองเนี่ยรวยปีนี้เป็นปีของทองตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านมาแหละพี่นิพนธ์เกี่ยวกับทีเฟกว่าควรจะคัดลอตไหมอะไรอย่างเงี้ยคัดลอตอะไรเพราะว่ามันอย่างนี้1066.9คุณต้องช็อตแล้วไงค่ะคุณลองมาใช่ไหมแต่คุณไม่มีระบบไงเห็นไหมคุณฟังอ่ะคุณไม่รอดแต่ถ้าคุณฟังมันตะวันกลับไปฟังเทปมันตะวันนะค่ะหลุด1066น่ะเป็นช็อต0.9เป็นช็อตคุณต้องช็อตมาแล้วถ้าถามผมแถวนี้ช็อตได้ไหมตอนนี้มันก็บอกว่ายังลงอยู่แต่พรุ่งนี้ไม่ได้จะรีบาวก่อนใช่ไหมแต่น้ำหนักของการรีบาวก่อนพรุ่งนี้เช้าอ่ะมันน้อยนะมันจะลงต่อไปเลยอ่ะตอนนี้คุณก็ไปตัดสินใจว่าคุณจะทำยังไงใช่ไหมครับเพราะเราอ่ะมาตั้งแต่วันศุกร์แม้วันนี้1066.9 1066.8เนี่ยก็เป็นจุดช็อตของเราเราไม่เราตามระบบเราบอกแบบนั้นเพราะนั้นแหละผมถามว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ไปเรียน คุณไม่ไปเรียนแล้วคุณไม่ต้องถามใครแล้วคุณก็จะทำเป็นแล้วคุณไปเรียนเสร็จแล้วนะไม่ได้คุณทำเป็นเลยนะคุณจะไม่เชื่อจะไม่เชื่อนะก็สรุปว่าทำไมคุณไม่เชื่อหลายคนที่เดินเข้ามาเรียนที่สี่บงหนึ่งก็คือว่าเห็นโลงไงเห็นโลงก่อนคนส่วนใหญ่มันจะถูกครอบงำโดยความโลภความกลัวนอกไปฮะในการที่มาเล่นตาสารอยากได้นู่นอยากได้นี่กลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำจะเป็นทีเฟดเป็นน้ำมันเป็นหุ้นน่ะค่ะคือเข้ามาเพราะโลภอยากได้หรือกลัวนะตอนนี้ก็เริ่มกลัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วกลัวจนถึงขนาดว่ามันต้องเจ๊งหมดนะเขาเรียกเห็นโลงไม่เห็นโลงไม่หลั่งน้ำตาคือทำไมไม่มาเรียนก่อนล่ะใช่ไหมมาเรียนสิเพราะว่าไอ้ค่าเรียนอ่ะมันน้อยกว่าไอ้ค่าที่คุณเสียน่ะเยอะมากมายผมเมื่อกี้ผมตอบคำถามไปแล้วนะว่าเราช็อตมันตั้งแต่066แต่059คุณจะช็อตเนี่ยนะมันยังเป็นช็อตอยู่ค่ะนะครับแล้วมันเพิ่งเป็นการลงวันแรกมันยืนยันการลงของตลาดเด็กของเซ็นเนี่ยวันแรกที่คือมันคุณจะทำอะไรอ่ะอันนี้ชัดไหมฮะตอบนี้ชัดไหมฮะชัดค่ะคือถ้าผมบอกว่าคุณช็อตเลยไงผมถ้าว่าผมจับมือคุณขี่ไงอ๋อใช่ค่ะมันไม่ใช่ไงนะฮะเพราะว่าถ้าฟังมาโดยตลอดจับมันสุกตอนเนี้ยมาต้องจนกลางวันเมื่อวันคุณก็จะรู้ว่าคุณต้องช็อตไปแล้วค่ะหรือว่าถ้าคุณไม่ช็อตนะคุณก็ต้องไม่ถือรองเพราะระบบเราทรายไว้แบบนั้นค่ะพี่คือเป็นสั่งเราทำถ้าผิดเราโทษมันเนี่ยเพราะเราทำตามระบบไปแวบเดียวเมื่อตอนเย็นไหนมันช้าคือตอนที่มันหลุด1066นะค่ะหลุด1066เนี่ยนะครับผมบอกจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าให้คุณไม่มีเวลาตัดสินใจนะนะครับมันหลุด1066นะตอนเปิดมานะครับเวลานะครับตอนผมดูนิดนึงตอนเปิดตอนบ่ายเนี่ยมันจะยืนอยู่ให้คุณตั้งนานเนี่ยค่ะโอ้มันจะยืนให้ตั้งนานเนี่ยหนึ่งศูนย์หกมันยืนตั้งนานเนี่ยนะครับมันอยู่ที่1067นะฮะพอเปิดมาตอนปุ๊บพอบ่ายสามปุ๊บมันช็อตเลย1066.9มันก็ลงมาเลยคุณต้องทำเลยนะฮะค่ะถ้าระบบเราถามว่าทำเหมือนบอกว่าเฮ้ยมันเพิ่งลงวันแรกงานผมสรุปว่าอย่างเงี้ยนะอ๋อเพิ่งลงวันแรกอย่างน้อยคุณต้องปิดโพซิชันที่คุณลองมาก่อนนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี่ยมันเป็นบทเรียนว่าถ้าคุณไม่มีระบบนะฮะเพราะว่าไอ้การเล่นฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ฟังข่าวเลยมันฟังไม่ได้เลยค่ะฟังไม่ได้เลยหรือว่าเล่นทองคำเหมือนกันมันฟังข่าวไม่ได้เลยคือมันฟังได้นะแต่มันไม่ทันมันไม่ทันที่เราต้องรู้ว่าระบบมันสั่งให้ทำอะไรเราก็ทำอันเนี้ยตอนเนี้ยระบบมันสั่งเนี่ยนะครับขายแบบเต็มรูปแบบโพซิชันลงมาเลยอ่ะค่ะนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะคะพี่ๆนักลงทุนก็ทำตามที่พี่นิพนธ์บอกก็ได้กำไรกันไปแล้วนะคะเนี่ย
มีเขียนเข้ามาก็ผมบอกเรื่องทองคำหนึ่งนะถ้าคุณทน20เหรียญนะคุณอาจจะได้200เหรียญตรงนี้คือผมต้องบอกให้คุณลองไหมเพราะว่าผมบอกมาตั้งแต่1,000เท่าไหร่นะครับ1,058ใช่ไหม1045เนี่ยก็จะมีผมคนเดียวในโลกที่บอกแน่รับตรงนี้104ไป1445เนี่ยยังไงมันก็ไม่หลุดต้องไปรับแถวนั้นแล้วมีสัญญา reversal แล้วให้ดูตรงนี้นะฮะซึ่งผมก็จะเน้นหุ้นผมจะไม่เน้นเลยผมจะมี GPS ตัวเดียวในห้องสัมมนาซึ่งก็มีคนพยายามจะขอหุ้นผม1ตัวผมก็บอก GPS ละกันนะฮะคือไม่อยากจะขัดใจเนาะมั้ยแต่ถามว่าใจจริงๆอยากเล่นหุ้นไหมไม่อยากเล่นแต่อยากให้ทุกคนซื้อทองคำทองคำดีกว่านะให้ซื้อทองคำเพราะว่าเอามันชัดไหมล่ะคุณนุ้ยถ้าสมมตินะคุณลองมานะครับเอาตุ้งเบรกก็ได้0.80นะคุณได้มา100เหรียญเนี่ยนะ100เหรียญนะสัญญาหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งสัญญาเนี่ยคุณได้371 point นะเพราะนั้นสัญญาหนึ่งคุณจะได้30,000กับการที่คุณวางเงินแค่24,000เพราะนั้นแหละแค่2สัปดาห์เนี่ยนะคือก่อนปีใหม่2สัปดาห์จนถึงวันนี้คุณลงเงินไปทั้งหมดเนี่ยนะครับระวางสัญญาละ50,000ก็ได้นะครับตอนนี้คุณกำไรคุณกำไร30,000อ่ะก็โหยก็คุณแล้วคุณจะไปเล่นหุ้นเมื่อไหร่มันจะได้อ่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องมีระบบผมกำลังบอกนี้ว่าถ้าคุณไม่มีระบบไม่ว่าจะเป็นเทรดทองนะครับหรือเทรดทีเฟกต์ให้คุณไปเรียน4+1ก่อนคุณอย่ารอให้เห็นลงแล้วค่อยไปเรียนค่ะคุณหยุดเลยหยุดเลยนะหยุดเล่นเลยแล้วคุณไปเรียนซึ่งมันจะมีคอร์สในเปิดในเดือนกุมภาต้องทีเฟก4+1ก่อนเนาะฟังดีๆนะฮะรายการคุณวิเนี่ยผมบอกว่าผมเบสเลยนะว่าใครจะเรียน4+1นะให้ลองทองมา10คอนก่อนปีใหม่นะฮะค่ะสมมติคุณลองมา10คอนถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 1,520 ค่ะตอนนี้คุณได้มา60คุณได้มาสัญญาละ18,000ได้ค่าเรียนแล้วคอนแทคคุณได้มา18,000คุณได้ค่าเรียนเรียบร้อยอยู่แล้วได้ค่าเรียนแล้วผมเบสเลยบอกว่านะให้คุณลองถ้าคุณไปฟังเทปย้อนหลังก็ได้นะค่ะค่ะคือผมว่าไม่เคยที่จะสอนที่เอาตังค์พวกคุณนะบอกก่อนนะผมแจกทุกคลาสนะไม่ว่าแจกก่อนหรือแจกหลังคลาสนะผมไม่เคยเอาเงินพวกคุณที่มาเรียนกับผมเลยนะค่ะถ้าคนทำตามผมให้ค่าเรียนคืนเพียงแต่ว่าคุณเอาหรือเปล่าไม่ว่าคลาสไหนที่ผมสอนไม่ว่าจะเป็นหุ้นอาจจะเป็นทีเฟกอาจจะเป็นทองผมจะให้คืนทั้งหมดผมไม่ได้เอาเงินพวกคุณเลยนะฮะเพียงแต่ว่าคุณทำได้หรือเปล่าถูกไหมครับหรือถามว่าแล้วคุณขโมยทำแบบนี้อยู่แล้วมาถามอยู่เนี่ยคุณไปเรียนหมดเลยคุณอยู่เล่นเลยฮะเล่นไปก็หมดเปล่าๆนะสงสารลูกจริงๆคุณมองไปฟังอยู่ในเกิดสงครามนู่นนี่นั่นฟังแต่ข่าวคุณจะถูกข่าวเนี่ยมันทำร้ายคุณผมไม่เคยฟังผมไม่ฟังข่าวฮะผมว่าไม่รู้จะฟังไปทำไมมันเกิดสงครามแล้วทำไมล่ะถ้ามันเกิดผมรู้ว่าเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้ถ้ามันเกิดผมต้องมีทองคำแท่งค่ะนะแต่ผมประเมินว่ามันไม่เกิดแต่มันอาจจะเกิดเพราะนั้นผมมีทองคำที่เป็น GO ด้วยผมก็มีสองอย่างนะแล้วผมก็รู้ว่าหุ้นมันเป็นขาลงเพราะมันอยู่ในสเตจที่6ต่อสเตจที่1ผมก็พยายามที่จะไม่เล่นหุ้นถ้าผมอยากเล่นผมก็รู้แล้วโรงพยาบาลเนี่ย BCS จะลงมา14.50 อีกแล้ว BCS ผมก็รอที่จะซื้อมันนึกออกไหม BCS ก็ผมบอกแล้วไงมันจะวิ่ง 14.5 กับ 10.18 เนี่ยผมพูดมาตั้งหลายครั้งแล้วทุกครั้งแต่ผมซื้อที่14.50ถ้ามันหลุดผมก็สต็อปลอสแค่นั้นเองแสดงว่ามันจบแล้วขนาดโรงพยาบาลยังลงเลยนะ อะไรก็ไม่อยู่แล้วไม่ต้องมาถามว่ารับหุ้นธนาคารมันเป็นปันผลดีไหมเนี่ยไม่ต้องถามเลย มันลงหมดฮะขนาดโรงพยาบาลลงเนี่ยจบหมดถ้าโรงไฟฟ้าลงเนี่ยจบหมดค่ะคุณได้เห็นดิ่งนรกลงไปเลยซึ่งยังไม่เกิดตอนต้นปีค่ะเพราะว่ามันเขียนไว้อย่างนั้นนะอันนี้กลับไปดูคำอวยพรปีใหม่มันจะไม่เกิดค่ะมันเกิดปลายปีนี้เหรอคะซึ่งมันบอกไงคุณก็ไปอ่านดูช่วยไปดูในไออะไรนะเป็นบุ๊กของสถาบันการเงิน QIPP เนี่ยเขาจะมีอวยพรปีใหม่ลูกค้าทุกปีนะค่ะพี่คุณไปดูว่าปีนี้มันเขียนยังไงนะฮะคุณไปดูสิแล้วคุณลองดูว่ามันตรงไหมเริ่มต้นมาก็ตรงละต้นปีมันก็ตรงละนะแล้วก็ดูปลายปีจริงไหมคุณจะไปท้าทายนะมันเขียนจากระบบครับมันเขียนจากระบบนะไม่ใช่ผมเป็นคนเขียนมันเขียนมาจากระบบค่ะนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะลงไปถึงไหนนะซีเฟกผมไม่รู้ว่าทองจะขึ้นถึงไหนนะมันรู้แต่เพียงว่าตอนนี้เราต้องไม่ถือรองซีเฟกสองก็คือทองคำถือไว้ถือได้นะจะถือได้อยู่ถ้าจะลองตรงนี้ลองนอกระบบแต่มันขึ้นวันแรกแล้วรอบนี้มันจะขึ้นแรงเพราะฉะนั้นก็ถ้าทน20เหรียญได้ก็ลองได้ค่ะ
แต่ไม่ใช่ช็อตมันบอกแค่นั้นนะครับแล้วมันก็บอกต่อเลยว่าพวกคุณไม่กล้าทำหรอกค่ะแต่ถ้าถึง1,700เมื่อไหร่พวกคุณจะกล้าทำบอกหมดเลยมันเขียนมาหมดเลยทั้งหน้าสินยาเลยมันจะบอกหมดเลยค่ะพี่นิพนธ์บอกหมดเลยว่าคอยจะทำยังไงเหมือนที่ฟังที่ผมคุยกับคุณนุ้ยใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะนิสิตจะทำมาแล้วจะเริ่มตกรถทำได้ไหมใช่ตอนนี้มันก็จะเป็นลูกนี้ลูกนี้4,777 1,577ที่มัน100เหรียญนะค่ะ4,777ต้องทำนะทำให้เสร็จนะถูกไหมมันมาจากระบบไม่ใช่มาจากผมนะพี่นิพนธ์ระบบมันอยู่ที่ว่าใครเขียนยังไงตอนนี้นะพี่นักทุนอ่ะเม้นมาว่ารวยทองรวยทองกันหมดเลยอ่ะได้รวยจากพี่นิพนธ์หมดเลยคุณรวยแล้วคุณมีความรู้ไหมอ่ะผมถามนิดนึง คุณรวยเพราะคุณฟังผมใช่ไหมใช่ไปเรียนมาค่ะเอาให้คุณรวยเท่าไหร่นะถ้าคุณไม่ได้เรียนมาแล้วคุณตามระบบผมไม่ทันนะคุณก็จะคืนหมดดีไม่ดีคุณจะหมดตัวมากกว่าที่คุณได้ด้วยอันนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะค่ะพี่โดยเฉพาะถ้าคุณนะแบบไปหลงระเริงอ่ะว่าเพราะว่าคุณอ่ะเก่งคุณถึงได้นะไม่ใช่ฮะ ระบบฮะระบบมันเก่งฮะ แล้วเราต้องตีความระบบให้ถูกแค่นั้นเอง ว่ามันให้ทำอะไร ตอนนี้มันบอกว่าสีทองมันเจอตอนเนี้ยรวยแบบขั้นเด็กๆฮะยังไม่ได้เป็นเศรษฐีโหนี่เด็กๆเหรอคะเนี่ยเด็กๆแค่เด็กๆเลยยิ่งถ้าคุณแบบว่าเป็นนะแต่รอบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวต้องปิดนะค่ะนะครับปิดแล้วเดี๋ยวมาลองใหม่อีกทีนะครับแล้วมันบอกว่าปีหน้านะโคตรเศรษฐีวันนี้อีกโอ้โหอีจ๋าโคตรเศรษฐีวันนี้อีกแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันถ้าไม่มีระบบมันจะไม่ได้อ่ะผมอย่างนี้คุณอาจจะดีใจผมเคยเป็นฟังผมแล้วมันก็ถูกค่ะแต่คุณก็ลองทองคำมาตามผมโดยที่คุณไม่รู้เรื่องคุณจะจังได้อยู่นะแต่วันหนึ่งอ่ะคุณจะเกิดอาการที่คุณคิดว่าคุณเก่งเองค่ะนะครับซึ่งผมก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วสุดท้ายผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่ฮะค่ะคุณต้องทำตามระบบคุณไม่ได้เก่งกว่าระบบเพราะทองคำมันเทรดโดยมือใหญ่ของโลกนะฮะซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเขาได้ถูกไหมฮะแต่เราต้องตามอ่านเกมเขาตามให้ทันที่ระบบมันจะบอกเราว่าทำไมผมรู้มาโดยตลอดนะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นแรงมันจะเกิดบิ๊กแบงเนี่ยมันจะเกิดบิ๊กแบงผมรู้ตั้งแต่สัปดาห์ผมพูดวันพฤหัสว่าเดี๋ยวมันจะเกิดบิ๊กแบงผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าระบบมันบอกผมไงผมไม่รู้เลยนะผมไม่รู้เลยผมอ่านตามมันแล้วนี่มันบอกว่าโอ๊ย1,600ไงชิวๆค่ะเดือนเนี้ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะเห็น1,600แล้วดีไม่ดีพรุ่งนี้ก็เห็นแล้วนะฮะค่ะอันนี้บอกได้หมดนะแล้วมันจะบอกว่าคุณไม่กล้าหรอกแล้วคุณได้ขึ้นรถมานะคุณก็จะปิดกันหมดแถวนี้แหละค่ะนะครับแล้วคุณก็จะไปลองใหม่ด้วยแถว1,650ค่ะบอกเป็นระบบเลยก็ได้มาแล้วถ้ามีวิชาก็ขอให้โชคดีนะครับว่าTYGP น่ะมันไม่ถึงว่าลงทุนอย่างมีคุณภาพและได้กำไรอย่างแท้จริงนะครับคุณก็สามารถที่จะมาเลือกเรียนสมัครเป็นลูกค้าได้นะหรือมาเรียนกับ Business Line หรือถ้าคุณจะเรียนระบบที่ผมพูดถึงที่เราอ่านระบบมาเนี่ยนะซึ่งมันอ่านได้ทุกเกมทั้งหุ้นทีเฟกทองคำเนี่ยนะมันอยู่ในหลักสูตรเดียวที่ผมเทศมาที่กระทรวงศึกษารับรองว่าเป็นระบบของการลงทุนที่ถูกต้องใช่มันชื่อหลักสูตร4+1หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษารับรองเรา Business Line and Line เท่านั้นใช่อยู่ที่ Business Line and Line เท่านั้นค่ะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวเราจะมีการเปิดสอนกันในเดือนกุมภาพันธ์นะพี่นิพนธ์นะสำหรับ4+1นะคะใช่พอไปเรียนเถอะผมเชื่อว่าเรียนนะอย่าได้เงินมาแล้วสุดท้ายมันก็คือได้ไม่จริงอ่ะนะรวยไม่จริงก็เนี่ยคุณธีรยุเสียจนเกือบหมดพอร์ตเหลือเท่าค่าเรียนพอดีเลยจะเชื่อไปเรียนตอนนี้ได้ทองมา2รอบแล้วตั้งแต่1,350นี่คุณได้มา200คุณได้มา300เหรียญแล้วนะสัญญาหนึ่งกูได้ 90,000 10สัญญาคุณได้ไป 900,000 100สัญญาคุณได้ไป9ล้านแล้วนะค่ะนี่พี่นิพนธ์ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะมีลูกศิษย์พี่นิพนธ์มาคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคนเรียนเขาก็จะคือถ้าคนเรียนจะฟังเรารู้ว่าทำไมต้องทำเพราะนั้นน่ะลูกศิษย์ผมทุกคนน่ะไม่มีใครลองเกิน1,478ต้องเต็มพอร์ตหมดทุกคนค่ะแล้วไม่ต้องไปคุยที่ไหนนะครับพอดีผมคุยได้นะทำไมผมคุยได้ฮะเพราะว่าที่ผมพูดมันอยู่ใน YouTubeมีหลักฐานที่ผมพูดอยู่ในยูทูบมันมีหลักฐานเนี่ยเพื่อทำให้คนเนี่ยมั่นใจนะฮะมันมั่นใจผมต้องบอกนะครับว่าถ้าคุณจะเรียนคุณรีบมาเรียนนะค่ะพี่นิพนธ์คุณต้องรีบมาเรียนเพราะว่าคือผมจะสอนเท่าที่พอสอนได้นะ น
เห็นไหมโอ้โหระบบอาจารย์แน่จริงๆเห็นไหมครับเขาไม่ได้บอกเลยว่าผมแน่ผมไม่ได้แน่ระบบนะคะระบบมันแน่พี่พลคะแล้วถ้าอย่างเนี้ยตลาดแล้วพรุ่งนี้พี่พลมองว่าตลาดจะยังไหลลงต่อไหมคะหรือว่ามันบอกตอนนี้ว่ามันยังลงต่ออยู่ยังลงต่ออยู่นะคะคือให้เราดูปัจจุบันมันบอกอะไรแล้วระบบมันบอกว่ามันหลุด10พอทีเฟรมมันหลุด10.66.9ใช่ไหมค่ะมันจะขึ้นได้ยังไงล่ะก็ระบบมันบอกว่ามันลงวอลุ่มมันก็บอกว่ามันเป็นขายเพราะวอลุ่มมันออกมาเยอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงขนาดนี้เรายังไม่รู้เราจะรู้ได้ไงมันจะลงไปที่1.1 1.550 1.540แล้วจะรู้ได้ยังไงค่ะก็ระบบมันยังไม่บอกแต่ทั้งที่มันบอกสมมติมันลงไป1.550แล้วมันบอกค่ะเราก็ค่อยซื้อตอนนี้มันยังไม่บอกไงเราก็คือต้องขายไปก่อนไงแต่ถ้ามีถ้าคุณมี GPC มันก็บอกว่าคุณก็ถือไปสิ GPC ถือนะก็ถือไปถึงแม้มันลงไปก็อย่างมากก็84 บาทรู้ซื้อเพิ่มเมื่อกี้หนูเห็นแอบกัฟกัฟมันแดงๆหน่อยนึงเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรมันตัวจริงทั้งคู่แหละแต่ตัวจริงเพศตัวจริงมัน GPC อันนี้เราบอกได้นั้นนะครับแต่เราคนที่เรียนวันที่14 ธันวาคมทุกคนก็จะได้ไปต้องถือตั้งแต่80 บาทนะครับแล้วก็ผมก็จะบอกด้วยว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ค่ะมันจะขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็ไปพิสูจน์ดูเองว่าระบบมันจริงไหมค่ะนะครับอันนี้มันยากมากเลยนะว่าหุ้นทั้งตลาดเนี่ยมันขึ้นตัวเดียวว่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าไอ้ล้อเล่นแล้วนะมันได้ล้อเล่นแล้วไม่ได้เรื่องล้อเล่นเลยถ้ามันไปจริงนะผมไม่รู้ว่าไปจริงไม่จริงอ่ะค่ะพี่นิพนธ์มันบอกตรงนี้ว่าประมาณนั้นนะครับโอ้โหได้ค่ะคนได้ก็ดีใจคนไม่ได้ก็คนเสียก็เสียใจนะเดี๋ยวนะแต่ถ้าคุณจะได้แน่นอนก็คือว่าถ้าคุณมีความรู้โดยเฉพาะที่คุณผ่านวิชั่นหลายๆเนี่ยนะหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จใช่ค่ะนะครับและหลายๆคนคุณไปถามผู้ดูกว่าจะสำเร็จนะมันต้องฝืนความรู้สึกตัวเองอย่างมากที่จะทำตามระบบที่ถูกต้องเนี่ยมันยากไปดูที่คุณต้องฝืนทำอ่ะมันจะเป็นกระบวนการที่แตกต่างกับที่คุณเรียนรู้เคยปฏิบัติมาทั้งหมดกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมันจะทำตรงข้ามหมดเลยค่ะพี่เขาก็ไม่ให้ฟังถูกไหมวิเคราะห์ก็ไม่ให้วิเคราะห์ราคาก็ไม่ให้หาถูกไหมคืออะไรวะฟิโบนัชชีอะไรก็ไม่ถ่องใช้ทั้งหมดอ่ะค่ะคือมันตลกมากอ่ะนะฮะนะครับมันฝืนไหมฝืนมันฝืนฝืนมากค่ะแต่มันช่างนะใช่ใช่ไหมตอนนี้คุณตามดูทั้งเทียนไปดูทั้งเทียนไปอย่างเดียวไม่ต้องดูอย่างอื่นนะครับไม่ต้องดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นแล้วทองคำนะเหลือตัวเดียวอยู่ทั้งเทียนค่ะพี่เลิกดูได้ไล MACD Oscillator อะไรเลิกดูทั้งหมดนะดูแท่งเทียนอย่างเดียวได้ค่ะอย่างอื่นดูมาแล้วเราก็วันนี้เป็นวันสั่งซื้อของ AI ที่โง่ที่สุดตัวสุดท้ายสั่งซื้อไปละแต่ตัวที่สั่งซื้อตัวเนี้ยก็ยังฉลาดกว่าตัวที่ไปซื้อที่ 1,750 ค่ะนะครับไอ้ตัวนั้นเป็นตัวให้สั่งซื้อเพื่อที่จะขายจากที่ลองมาจากข้างล่างค่ะพี่นิพนธ์นิดนึงเห็นมีถามถึง CKP กันหลายท่านเลยค่ะพี่นิพนธ์ว่าผมก็ไม่ได้พูดถึง CKP ตั้งนานแล้วผมก็บอกว่ามันน่าจะอยู่ที่444ค่ะใช่ไหมครับคือคุณอย่าไปเล่นหุ้นน่ะคุณอย่าไปติดที่ตัวมันนอกแม่คือ CKP เนี่ยผมก็บอกว่าสถาบันเนี่ยเขาไม่ได้เล่นค่ะเพราะนั้นมันคุณจะขายไปที่7 บาทอ่ะแล้วมันจะขึ้นไปนะ5.20 บาทก็ให้คุณขายไปเดี๋ยวมันจะลงมานะแล้วแถวๆเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่บัตรท่อมมันจะมีตัวเลขทีมที่444ค่ะพี่นะครับแต่ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าจาก CCC ถึง3.7 บาทเนี่ย3.00 บาทปลายๆเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถที่จะซื้อลงทุนนะครับเพื่อที่จะกลับไปขาย7 บาทได้ใหม่ในเวลาอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยถ้าให้ผมพูดถึง CKP นะเพราะ CKP มีจุดอ่อนจุดเดียวคือสถาบันไม่ได้เล่นค่ะพี่ถ้าหุ้นที่สถาบันไม่เล่นไม่มีสิทธิ์ขึ้นครับหุ้นเจ้าไม่มีสิทธิ์ขึ้นเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเจ้าไหนไม่ว่าคุณเจ้าไหนเขาเริ่มหมดแล้วค่ะคุณเจ้าขึ้นไม่ได้ไม่ต้องไปดูเลยนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ครบถ้วนเลยวันนี้ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามกันต่อนะคะ
ครับได้เลยพี่นิพนธ์ขอบคุณมากๆค่ะก็สำหรับในส่วนของหลักสูตรพี่นิพนธ์นะคะก็สามารถโทรถามทีมงานได้นะคะและที่สำคัญพี่ๆท่านไหนนะคะที่สมัครสมาชิก VIP ไปนะคะเมื่อวันศุกร์นี้โอ้โหเรามีการเทรดทองกันสดๆเลยเป็นยังไงบ้างคะได้กันเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญพี่ๆท่านไหนที่พลาดไปก็ยังทันอยู่นะสำหรับสมาชิก VIP วันนี้เขาสนุกสนานกันมากเลยนะคะเขาก็มีการดูดวงกับระวังด้วยนะมีดูดวงหุ้นแต่ก็เป็นที่รู้จักกันว่าพี่วังเนี่ยดูดวงสนุกสนานแค่ไหนนะคะก็มีการอุ้ยคึกคืนกันเลยนะคะในกลุ่ม VIP ของเราก็ถ้ายังไม่สมัครยังทันอยู่นะคะเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะโทรมาได้ที่เบอร์0864902823นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ BLMI ค่ะมาถามทางทีมงานเราได้นะคะไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะคะก็แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะโอ้โหอย่างวันศุกร์อ่ะใครที่พลาดไปเสียดายมากๆเลยนะคะก็เราเทรดกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึง2ทุ่มถึง3ทุ่มเลยทีเดียวนะคะวันนั้นน่ะสดๆกันเลยก็รู้สึกว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับทองคำไปแบบเน้นๆแน่นๆเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังเหลือนักวิเคราะห์อีก2ท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะคะและที่สำคัญอย่าฟังกันเพลินนะช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข